คครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไทเทิลเช่นเคยครับวันนี้ไทเทิลนะครับมีคอมพิวเตอร์มาแนะนำอีกแล้วนะครับซึ่งลูกค้าสั่งประกอบไว้ก็เซตนี้ก็ประมาณเกือบ 120,000 บาทโอเคเดี๋ยวไทเทิลมาแนะนำครับว่ามีอะไรบ้างครับผมอย่างแรกนะครับผมมี CPU นะครับ CPU เนี่ยจะใช้ i9 นะครับ10900K นะครับแล้วก็เป็น Avenger Series นะครับถัดมานะครับผมบอร์ดนะฮะลูกค้าใช้บอร์ดเป็น Asus นะครับ ROG นะครับ Z490 Gaming นะครับผมครับผมถัดมาครับแล้วก็มี RAM RAM ก็จะเป็นของ G-Skill นะครับผมInbox 2ลูกค้าใช้ของ Samsung นะครับ 500G นะถัดมานะครับผม Power ก็จะเป็นของเซต Asus อีกแล้วนะครับผม850บาทซึ่งเพียงพอต่อการจองของเรานะครับผมไฮไลท์ทีเด็ดตรงนี้ฮะมาRTX นะครับ3080นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดฮะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเกือบ 30,000 นะครับเกือบ 30,000 นะฮะแต่ว่าราคาเป๊ะๆก็ไปเช็คกันเองนะครับผมโอเคชัดมาหรืออะไรอีกถัดมาก็จะมีลูกค้าใส่ชุดน้ำของอันนี้เป็นของ Asus อีกแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าสาวก Asusอันนี้ต้องมาแล้วครับสปอนเซอร์ต้องมาแล้วโอเคเราเล่นนะครับก็ลูกค้าจะเลือกใช้สายที่เป็น RGB ด้วยเนาะแล้วก็พัดลมช่วงของ Thermaltake Gaming Gear ของ Razer นะครับทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ทั้งเซตเนี้ยจะใช้ Windows 10ด้วยแหมนะครับผมเป็นลิขสิทธิ์นะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะผูกกรอบเคสนี้เป็นของ Asus อีกแล้วมานี่เป็นไงล่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่เติ้ลให้ช่างฟุกประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสวยแค่ไหนและเดี๋ยวพี่เติ้ลพรีวิวให้ดูไปดูนะครับตามมาดูเลย
เป็นไงครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับประมาณเครื่องนี้ก็จบที่แสนสามนะครับว้าวที่แสนสามช่างเขาก็ทำการเทสให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับเพื่อนๆครับสวยไหมฮะถ้าใครชื่นชอบนะคำถามสอบถามนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไตเติ้ลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ